ผมคิดว่าที่คนตื่นตัวมากเนี่ยมันเริ่มจากปัญหาคอร์รัปชันนะครับหรือปัญหาคอร์รัปชันนี่ความจริงมันก็มีมานานแต่ว่ามันเหมือนกับมันเหลืออดไงหมายว่าขนาดคอร์รัปชันศาลตัดสินไปแล้วยังไปออกกฎหมายนิรโทษกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับงั้นแล้วคนก็มีความรู้สึกมากขึ้นนะฮะว่าการคอร์รัปชันหรือว่าผลงานรัฐบาลเนี่ยมันทำให้เข้ายากหมากแพงทำให้ไอ้ของแพงอะไรต่างเนี่ยนะแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจก็แก้ไม่ได้อะไรต่างเนี่ยนะครับทีนี้คนที่ตื่นตัวผมเข้าใจว่าจะเป็นคนระดับกลางๆเยอะนะครับเพราะว่าเขาจะมองเห็นนะว่าคอร์รัปชันมันทำให้เสียหายอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับนะมันก็ผมคิดว่าช่วงนี้ก็ถือว่าคนตื่นตัวเยอะถ้าเป็นในประเทศอื่นเนี่ยนะคนออกมาขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่นี่ประเทศเราเนี่ยมันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งยากจนหรือการศึกษาต่ำอะไรเงี้ยนะฮะแล้วรัฐบาลก็จะใช้หน้าด้านหน่อยอะไรหน่อยมันก็เลยเปลี่ยนแปลงยากมันก็เลยยืดเยื้อคือการปฏิรูปอย่างน้อยการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะการเลือกตั้งกระบวนการเลือกตั้งหรือวิธีการได้มาถึงสสคนจะมีอำนาจแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะผมคิดว่าควรจะปฏิรูปนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยพอเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันก็จะได้แบบเก่านะหมายว่าก็ซื้อเสียงขายเสียงระบบอุปถัมภ์นะฮะนักการเมืองก็จะมาแสวงหาอำนาจอะไรต่างเนี่ยนะครับมันก็จะซ้ำซากอ่ะแล้วก็จะเกิดความขัดแย้งแบบเก่าอ่ะมันไม่จบนะเพราะฉะนั้นถ้าปฏิรูปได้ก่อนนะเลื่อนไปสัก6เดือนปีนึงอะไรเงี้ยมันก็จะดีกว่านะครับแต่หมายว่าคงต้องเน้นการไอ้เรื่องเลือกตั้งเรื่องการเมืองก่อนนะฮะแต่ปฏิรูปอื่นๆเนี่ยก็คิดเป็นไอเดียเสนอเป็นแนวคิดไว้ได้นะฮะแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะฮะแต่ว่าให้การศึกษาประชาชนก็ดีนะครับคนก็จะได้มาถกกันว่าบ้านเมืองมันต้องปฏิรูปอะไรบ้างนะอย่างน้อยเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยผมว่าคนเห็นด้วยเยอะนะครับหรือปัญหาตำรวจปัญหาอะไรต่างที่คนเห็นชัดเนี่ยก็มันก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันที่คนเริ่มเห็นชัดครับคือบางทีคนมันไปมองแค่รูปแบบใช่ไหมครับความจริงประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เลือกตั้งนะประชาธิปไตยหมายถึงว่าประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงนะครับเช่นประชาธิปไตยทางตรงประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเนี่ยซึ่งอันนี้เรามีน้อยนะครับหรือประชาธิปไตยในแง่สิทธิเสรีภาพของประชาชนสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมต่างๆเนี่ยนะครับอันเนี้ยแม้แต่นักวิชาการพวกนักรัฐศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็ไม่มองปัญหานี้นะคือไปมองแต่เลือกตั้งอ่ะนะซึ่งมันแคบไงเลือกตั้งมันเป็นส่วนเดียวนะแต่ประชาธิปไตยหมายความว่าคุณต้องกระจายสิทธิเสรีภาพเศรษฐกิจสังคมการศึกษาอะไรเงี้ยนะมันซึ่งมันมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงมีความไม่เป็นธรรมมากแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ประเทศมีปัญหาความขัดแย้งปัญหาความด้อยพัฒนานะการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพหรือว่าความยากจนเนี่ยนะก็ทำให้คนจนคนการศึกษาต่ำหรือว่าขาดความรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยถูกนักการเมืองหลอกใช่ไหมครับมันประเทศก็จะถูกปั่นหัวทำให้เกิดความแตกแยกทั่วทั้งประเทศนะครับแตกแยกทุกวงการแตกแยกแม้แต่ในสถาบันครอบครัวอะไรต่างเนี่ยนะครับเพราะว่ามันไอความแตกต่างกันเนี่ยมันเยอะเกินไปนะครับแล้วก็มันทำให้เกิดความยังไงล่ะการกดขี่ข่มเหงการระแวงการไม่ไว้วางใจอะไรต่างเนี่ยซึ่งมันทำให้ประเทศชาติเสียหายนะครับเพราะประเทศที่จะพัฒนาได้เนี่ยคนมันจะต้องไม่ต่างกันมากนะครับจะต้องไม่เอาเปรียบกันมากนะต้องมีความเสมอภาคพอสมควรนะฮะทั้งโอกาสอะไรเงี้ยนะครับแล้วถ้าสังคมที่คนไว้วางใจกันเนี่ยมันก็จะสามัคคีกันมันก็จะร่วมมือกันได้มากนะเพราะฉะนั้นเรามาพูดเรื่องปองดองแบบช่วยๆอ่ะนะฮะมันปองดองจะนิรโทษกรรมอะไรต่างมันไม่ใช่คือมันต้องปองดองในหมู่ประชาชนให้ได้นะครับต้องให้ประชาชนเนี่ยมีการศึกษาหรือมีการกระจายรายได้ที่ดีเนี่ยคนเขาก็จะได้รู้สึกร่วมมือกันนะฮะแก้ไขปัญหาของเขาอะไรเงี้ยนะครับนะอย่างปัญหาบางอย่างเนี่ยผมคิดว่ามันเริ่มเห็นชัดนะครับที่ชุมชนตื่นตัวมาอย่างเรื่องการจัดการน้ำอย่างเงี้ยนะคุณจะไปสร้างเขื่อนไปทำอะไรล่ะไอแม่น้ำสายใหม่เนี่ยคนตื่นตัวมาเยอะมากเลยอันนี้ผมว่าสื่อมวลชนหรือนักวิชาการไม่สนใจมองใช่ไหมอันนี้เป็นปัญหาจริงๆเลยแล้วคุณมองแต่เรื่องเลือกตั้งอ่ะแต่สิทธิของชุมชนสิทธิที่เขาจะจัดการทรัพยากรคุณไปลุกไล่ที่เขาคุณไปทำลายทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเงี้ยคุณไม่สนใจอย่างเงี้ยผมว่าแบบนี้ก็แสดงว่ามันปัญหามันยังมีอยู่ไงไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านนะนักวิชาการเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันคือผมว่ามันต้องพยายามหาทางออกที่เป็นไปได้นะครับคือเวลานี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างจะเอาชนะ 100% ใช่ไหมครับรัฐบาลก็ไม่ยอมถอยคปส.ก็จะเอา 100% แรงต่างเนี่ยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่ามันเจรจากันไม่ได้จริงทุกสังคมเนี่ยมันต้องเจรจากันได้นะคือการเมืองก็คือการต่อรองนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะต่อรองแบบไหนอย่างไรนะครับทีนี้ถ้าไม่ต่อรองไม่เจรจาเนี่ยมันก็จะยื้อกันไปแบบนี้แล้วก็จะเสียหายทั้งหมดนะครับหมายว่า
เรื่องเศรษฐกิจเสียหายสังคมเสียหายต่างๆเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็มันการปฏิรูปเนี่ยมันมีความหมายที่ดีนะฮะหมายความว่ามันจะต้องปฏิรูปเพื่อคนส่วนใหญ่ไงแต่ว่ามันกลายเป็นการเล่นเกมนะครับหมายว่ารัฐบาลก็จะเล่นเกมว่าเออเลือกตั้งไปก่อนแล้วค่อยปฏิรูปอะไรเงี้ยนะซึ่งบางทีมันหลอกนะเพราะว่านักการเมืองก็จะเป็นแบบนี้มานานแล้วนะนักการเมืองนี่พร้อมจะให้สัญญาทุกอย่างนะฮะจะให้สัญญาทุกอย่างนะครับมันไปเรียกร้องบอกนักการเมืองมาทำสัตยาบันมาให้สัญญาก่อนเนี่ยนะผมว่าประชาชนที่รู้เท่าทันทางการเมืองนะก็คงไม่เชื่อแล้วล่ะเพราะคุณสัญญาได้ทุกอย่างนะฮะแต่ว่าคุณไม่ทำใช่ไหมครับแต่ว่าพวกปัญญาชนเสรีนิยมพวกกลางๆเนี่ยก็อยากให้มันจบๆก็จะบอกหาวิธีแก้ให้มาทำสัญญากันอะไรกันเงี้ยนะซึ่งผมว่ามันก็ไม่ค่อยได้อ่ะคือคนจะทำตามสัญญาได้มันต้องประชาชนต้องบีบไงใช่ไหมครับนะถ้าไม่บีบมันก็ไม่ได้นะเหมือนถ้าประชาชนไม่บีบเนี่ยเขาก็ไม่ยุบสภาถ้าประชาชนไม่บีบเขาก็จะไม่พูดเรื่องการทำสัตยาบันเรื่องการทำสัญญาอะไรต่างเนี้ยแสดงว่ามันต้องมีแรงบีบไงประชาชนต้องตื่นตัวขึ้นมานะเพราะฉะนั้นการปฏิรูปเนี่ยหมายถึงว่าต้องปฏิรูปประชาชนให้รวมกลุ่มกันจัดตั้งกันให้เข้มแข็งนะอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนะ